คุณยายสปิดไม่ต้องเสียเวลาตีประตูแล้วค่ะมากินผมค่ะเฮ้ยกินหนูค่ะก็ได้ถ้าลูกอยากตายขนาดนั้นแง่มๆๆตรงนี้ครับถ้าเราตายก็จะมี2ช้อยให้เราเลือกนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่อง The Joy Boy นะครับเราก็อยู่ในเกม Heart the Drum อย่างเช่นเคยนะครับซึ่ง EP นี้มีฮาแน่นอนนะครับเพราะว่า Heart the Drum มีอัปเดตเข้ามาใหม่ให้เรามาเล่นกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรจะสนุกครับคุณผู้ชมหมดนี้ตอนที่เราถูกผีฆ่าตายนะครับเขาก็จะมี2ช้อยให้เราเลือกนะครับจะมีเป็นผีแล้วก็เป็นนางฟ้านะครับผมถ้าเราเลือกเป็นผีเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผีไปพังประตูนะครับผมแต่ว่าจะไม่มีสกิลนะสกิลมันจะใช้เองนะครับถ้าเราเลือกเป็นนางฟ้าล่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันผมก็จะกดตรงที่หน้าต่างชั้น2นะครับแล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับเราต้องใช้ชิ้นส่วนผีประมาณ3ชิ้นนะครับเพื่อปลดล็อกหมวดเป็นผีหรือนางฟ้านะครับหมวดนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าของคุณผู้ชมมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น 2.02 ของ iPhone นะครับผมตอนนั้นพี่ก็ทำคลิปสอนโหลดใน iPhone นะครับถ้าใครโหลดทันก็จะได้หมวดนี้มานะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นจีนเนาะแต่ตอนนี้ App Store ได้ลบทิ้งแล้วนะครับจะเหลือเวอร์ชั่นอังกฤษนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นหมดนี้ก็ต้องรออัปเดตทีหลังนะครับน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้เนาะโอเคตอนนี้เรามาแกล้งเพื่อนบ้านนะครับ เปิดประตูเอ้าเขาปิดเราเปิดเอ้าประตูเริ่มเบี้ยวแล้วเพื่อน คุณผู้ชมดูสิ ประตูเปิดแล้วนะมันปิดไม่ได้แล้วนะโอเคครับก็ถึงเวลาผีออกมาไล่ล่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ผีฆ่านะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นผีด้วยกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เป็นผมกำลังหาผีนะไม่ใช่ผีหาผมนะเฮ้ยอันนี้เป็นคุณยายสปีดนะคุณยายสปีดสวัสดีครับคุณยายสปีดไม่ต้องเสียเวลาตีประตูแล้วค่ะมากินผมค่ะเฮ้ยกินหนูค่ะก็ได้ถ้าลูกอยากตายขนาดนั้นแง่มๆๆตรงนี้ครับถ้าเราตายก็จะมี2ช้อยให้เราเลือกนะครับเป็นผีกับเป็นนางฟ้านะครับเราเลือกเป็นผีนะครับนี่วิ่งโคตรจะไวครับคุณผู้ชมดูสิวิ่งโคตรไวเนี่ยเราพังประตูได้นะครับโอ้โหตีลังกาครับไม่ใช่ตีลังกานะครับหักเอวตีประตูนะครับซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าเขาทำแบบนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้2แบบเลยนะเราจะเป็นคนก็ได้นะครับต้นเกมเราไปนอนสู้ผีนะครับถ้าเราโดนผีฆ่าเราอยากเป็นผีแล้วก็กดเป็นผีแล้วก็ไปช่วยเขาพังประตูอีกนะครับเราได้เป็นผีเลยก็จะไม่มีการไปเก็บแอร์ดรอปเก็บไอเทมพวกนั้นนะครับเราได้แค่ตีประตูอย่างเดียวเนาะแต่ที่เพิ่มมาก็คือเราวิ่งไวมากโคตรจะไวอ่ะสามัคคีคือพลังเรามาช่วยคุณยายสปีดนะครับเอ้าคุณยายสปีดไปแล้วเอ้าไปอีกตัวนึงเอ้าไปอีกตัวนึงไม่นะทำไมทิ้งให้เราอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเอวเราก็หักไปก่อนดิไม่เป็นไรเราก็พังคนเดียวก็ได้ yes k motherfuckerชุดก็เพราะว่าที่หนูอยากได้เอ้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวดวลลิขสิทธิ์นะครับเราต้องร้องอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับมาแล้วโยมจ๋าอาตมาเจ็บหัวเป็นไข้อาตมาเอาที่กระผมมาใส่ซาบายใจกว่ากินผาลา เอ้ยร้องไปร้องมาผีมาช่วยตีประตูเฉยเลยโอเคครับใกล้แตกแล้วครับโอเคเรากัดคนแรกนะครับแหมแย่งกันกัดเลยนะเอ้ามาทำไมอีกคนหนึ่งมาทำไมฆ่าไปแล้วไม่ต้องมาโอ้โหจะมารัดคิวเอ้าตรงนี้มีป้องปืนนะครับแต่คนตายไปแล้วเอ้าชนะแล้วนะครับกลายเป็นว่าเราชนะเฉยเลยนะครับผมตอนแรกเราเป็นคนโดนฆ่านะครับแล้วก็กลับมาเป็นผีเป็นพวกเดียวกันนะครับก็เลยชนะได้เงินเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนผีนะครับเราสามารถใช้เหรียญมาซื้อชิ้นส่วนได้นะ50เหรียญต่อ1ชิ้นส่วนนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีเงินก็สามารถดูโฆษณาแลกเป็นชิ้นส่วนได้นะโอเคเราจะเข้าไปเล่นอีกตาหนึ่งนะครับเราจะเลือกเป็นช้อยที่2เป็นนางฟ้านะครับคุณผู้ชมพร้อมที่จะเป็นนางฟ้ากับผมให้พิมพ์คำว่า The Joy ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเราไปกันฉันคือซาร่าคุณผู้ชมเห็นผีไหมคะถ้าเห็นแล้วกดคำว่า The Joy ไว้ใต้คอมเมนต์อะไรนะไม่ได้ยินเขาอยู่ข้างหลังเหรอว้าว The Joy โอเคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นนางฟ้านะครับโอเคเอ้าเขาให้ดูโฆษณานะเดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนนะครับโอเคครับทุกคนเราได้เป็นนางฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้บนหัวเราก็มีวงแหวนนะครับผมเหมือนโกคูเลยเฮ้ยไปเกี่ยวอะไรกับโกคูครับเนี่ย ตอนนี้เนี่ยสกิลนางฟ้าจะมี2สกิลให้เรานะอันแรกนะครับเป็นรองเท้าวิ่งไวนะ
เดี๋ยวเรามาลองกันอู้อู้วิ่งไวมากวิ่งโคตรไวอะครับสกิลที่2ก็จะเป็นตะข่ายนะครับความสามารถก็จะเหมือนเครื่องยิงตะข่ายเป๊ะๆเลยนะครับเอาไว้จับผีเนาะเดี๋ยวเราไปจับผีดูนะครับยิงไปนี่ไง เอ้าผีงงด้วยมีกันงงด้วยถึงแม้เราตายแล้วผีก็ยังมาไล่ฆ่าเราได้อยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็ตายแล้ว ไม่ตลกเดี๋ยวมันจะมาฆ่าผมครับคุณผู้ชมหนีเร็วโอ้วิ่งโคตรไวครับผีตามไม่ทันนะครับ น่าจะไม่มาตามเราแล้วนะเพราะว่าเราวิ่งไกลขนาดนี้เฮ้ยยังมาอยู่เฮ้ยฮัลโหลซูมาแล้วเราหนีกันโอเคครับตามแผนนะเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับผมไปกดตะไคร่ก่อนนะตอนนี้เราหนีเสร็จนะครับใช้ตะไคร่จับไว้นะครับเราก็ค่อยหนีขึ้นไปนิดนึงนะครับสกิลวิ่งใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนิดเดียวโอ้โหไม่ทันโอเคครับคุณผู้ชมผมขอแก้ตัวสักครั้งนึงนะครับตอนนี้ผีเริ่มมาตามเราแล้วครับแต่ว่าทำไมรู้สึกว่ามันหนืดๆวะคุณผู้ชมเหมือนวิ่งไม่ค่อยไปนะครับโอ้โหน่าจะเพราะว่าเครื่องผมร้อนนะมันแบบสโลว์อะใช่ไหมสโลว์มากเลยอะโอ้โหผีมันก็เดินไวนะอ่ะจับไว้ครับจับไว้โอ้มันทำไมโคตรเหนื่อยอะน่าจะเพราะว่าเครื่องผมมันร้อนนะโอเคสกิลวิ่งได้แล้วครับหนีต่อครับตามแผนครับตามแผนโอเคเดี๋ยวตะไคร่เราก็ใกล้โคดาวเสร็จใกล้โคดาวเสร็จรอก่อนโอ้โหไม่รอกันเลยนะบอกได้เลยว่าการเป็นนางฟ้ามันมันกว่าการเป็นผีแล้วก็นอนสู้ผีอีกนะคุณผู้ชมส่วนตัวผมรู้สึกแบบนี้นะมันสนุกอะสนุกกว่าการเป็นผีแล้วก็นอนสู้ผีอะมันวิ่งได้ไงวิ่งหนีได้ไงแล้วก็ไปจับผีได้นะอุ๊ยจะตายแล้วเดี๋ยวผมไปจับไว้นะครับโอเคครับเรียบร้อยมาตะฟักเกอร์เราตายแล้วแต่ว่าก็ยังชนะได้อยู่นะแหมโอเคสำหรับการรีวิวผีออฟนางฟ้านะครับถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับกดกระดิ่งแล้วจะเป็นยังไงทุกครั้งที่ผมอัพคลิปนะครับคุณจะเป็นคนแรกที่เห็นคลิปของผมนะครับสำหรับโหมดนี้ของเพื่อนๆก็น่าจะยังไม่เข้ามานะครับก็รอกันอัปเดตนะครับโหมดนี้ก็น่าจะเข้ามาเร็วๆนี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย